ประจำเดือนมาบ้างไม่มาบ้างมันเกิดจากอะไรคะพี่อุ่นฝนขามีน้องๆเนี่ยถามพี่อุ่นฝนเยอะมากนะคะทำไมประจำเดือนเนี่ยมาไม่ตรงกันเลยคะหรือว่าเดือนนี้เมนมาเดือนนี้เมนไม่มาพี่อุ่นฝนจะบอกว่าในหนังสือเล่มนี้นะคะนี่เล่าเรื่องลับสุขภาพผู้หญิงเขาได้บอกว่าเกิดจากร่างกายของเราเนี่ยอ่อนแออ่อนเพลียนะคะมีภาวะกดดันเครียดอ่ะพี่อุ่นฝนก็เคยบอกน้องๆไปแล้วนะว่าทำไมเดือนนี้เมนมาเดือนนี้เมนไม่มาเมนไม่มา 2-3 เดือนแล้วเกิดจากอะไรคะหนูไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับใครหนูไม่ท้อง 100% นะคะแต่ที่เมนหนูไม่มาเพราะว่าหนูเครียดค่ะร่างกายหนูอ่อนแอของพวกนี้แก้ได้โดยการที่น้องๆอ่ะพักผ่อนให้เพียงพอพี่ฝนอ่ะจะย้ำนักย้ำหนักย้ำทุกไลฟ์ย้ำทุกคลิปเลยนะนอนไวๆค่ะนอนไวๆประจำเดือนมาเร็วมาช้าเกิดจากอะไรเกิดจากฮอร์โมนเอสโตรเจนมากเกินไปค่ะพอมันมากเกินไปมันก็ไปกระตุ้นเยื่อบุโพรงมดลูกให้เจริญมากบางทีอ่ะมันไปกระตุ้นมากๆมันก็ทำให้เราเนี่ยปวดท้องเมนเนี่ยแหละสาเหตุของการปวดท้องเมนก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันไปกระตุ้นที่เยื่อบุโพรงมดลูกตรงข้างๆนี้ใช่ปะทีเนี้ยมันก็ทำให้เราปวดท้องเมนมากหรืออาจจะเกิดจากเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยเจริญผิดที่ก็ได้นะคะแต่เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่อ่ะไม่ใช่เราไปอ่านจุก Google แล้วเจอนะเราจะต้องไปหาหมอตรวจภายในนะคะนั่นแหละคุณหมอถึงจะตรวจหาให้ไปเอ็กซเรย์ถึงจะเจอนะคะแต่ส่วนมากถ้าเราเป็นเด็กอ่ะเราอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกเราอาจจะแค่แบบว่าปวดท้องเมนเพราะว่ามดลูกอ่ะมันบีบตัวแค่นั้นเนาะส่วนบางคนเนี่ยที่เมนมากระปิดกระปอยเมื่อกี้มีน้องๆถามว่าพี่ฝนคะเมนหนูมาวันนี้หายไปอีก2วันอีกแล้วก็วันที่3มามันเกิดจากอะไรคะเมนมากระปิดกระปอยเนี่ยเกิดจากอวัยวะภายในทำงานผิดปกติค่ะแล้วหนูจะเป็นอะไรไหมคะพี่ฝนจะบอกว่าบางทีมันก็เกิดจากฮอร์โมนวัยรุ่นนะคะไม่ได้เป็นอะไรส่วนถ้าเราเลยวัยรุ่นไปแล้วอย่างวัยพี่ฝนน่ะอายุ30กว่าเมนมากระปิดกระปอยมีไหมมีค่ะมานิดนึงแล้วเราใส่ผ้าอนามัยแล้วเมนมันไม่มาเลยหนูจะเป็นอันตรายไหมคะไม่ค่ะเขาเรียกเมนมากระปิดกระปอยถ้าโตไปแล้วเกินวัยรุ่นอันนี้อาจจะเกิดภาวะความเครียดนะคะแต่ถ้าเรายังอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะคะมันเกิดจากฮอร์โมนเหล่านะไม่ได้เป็นอะไรนะคะวิธีการแก้นะคะน้องๆให้กินผักสดให้มากๆงดนมเนื้อสัตว์แอลกอฮอล์หนูไม่กินนมแล้วหนูจะสูงได้ยังไงคะพี่ฝนได้ไปศึกษางานวิจัยมาใหม่นะคะถ้าใครที่ไม่ชอบกินนมและอยากสูงเราสามารถกินโปรตีนได้ค่ะโปรตีนจากพืชแล้วก็แคลเซียมนะแคลเซียมมีมากในผักใบเขียวนะคะน้องๆรู้ไหมว่าใครที่ชอบกินผักใบเขียวอ่ะพวกผักขมป๊อปอายคะน้าอะไรพวกนี้มีแคลเซียมมากกว่าเรากินนมนะคือบางคนไม่ชอบกินนมอะแต่กินผักใบเขียวได้แล้วใครที่ไม่ชอบกินผักนะคะเขามีอาหารออกมารูปแบบใหม่นะพี่ฝนเพิ่งไปทำคลิปพาน้องอลันไปกินหลอกเด็กกินผักอะค่ะมันเป็นอาหารแพลนเบสคือน้องๆกินเข้าไปน้องๆจะไม่รู้เลยว่าเนี่ยคือผักนึกว่าคือเนื้อหมูนึกว่าคือเนกเก็ตแต่จริงๆแล้วมันคือผักมันทำมาจากผักเลยใครที่ไม่ชอบกินผักพี่ฝนแนะนำอาหารแพลนเบสเลยนะคะอาหารแพลนเบสคืออะไรเราลองไปดูคลิปพี่ฝนอ่ะพี่ฝนเพิ่งพาน้องอลันไปทำวอล์กมาเนาะแล้วโปรตีนชงอ่ะโปรตีนชงพี่ฝนก็แนะนำให้เรากินโปรตีนชงจากพืชมันมีโปรตีนชงจากสัตว์แล้วก็จากพืชนะนั่นแหละพี่ฝนก็แนะนำให้เรากินโปรตีนชงจากพืชนะคะแล้วก็กินแคลเซียมเมื่อกี้ก็ได้บอกไปแล้วเนาะแคลเซียมจากผักใบเขียวเนี่ยทำให้เราสูงได้นะนอนให้เพียงพอทำไมถึงเน้นย้ำตลอดว่าต้องนอนในหนังสือเล่มนี้เขาก็บอกว่าน้องๆควรจะนอนนะเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายเรามดลูกรังไข่ต้องการการพักผ่อนนะคะใครที่แบบไม่ยอมนอนนอนดึกๆดูซีรีส์แล้วแบบหนูนอนตีหนึ่งตีสองค่ะทำไมหนูยังเมนมาล่ะคะก็เพราะว่าหนูยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแต่วันไหนที่ร่างกายหนูพังขึ้นมานั่นแหละทุกอย่างมันจะเข้าประดังประเดเข้ามาในชีวิตทีเนี้ยหนูก็ต้องไปนอนในโรงพยาบาลแทนนอนที่บ้านแล้วเนาะถ้าใครที่กินยาปรับฮอร์โมนนะคะอันนี้อาจจะโตหน่อยนะสำหรับคนที่แบบว่าประจำเดือนมาไม่ค่อยตรงเราต้องกินยาปรับฮอร์โมนใช่ป่ะอันนี้ก็จะทำให้รังไข่แล้วก็ร่างกายอะทำงานผิดปกติแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะพวกนี้จะต้องให้ระยะเวลาให้ร่างกายปรับตัวนะแล้วเดี๋ยวร่างกายจะกลับมาเป็นปกติได้นะคะคือเราเป็นเมนใช่ป่ะหรือว่าเราท้องหรือว่าวัยหมดเมนอะวัยทองวัยหมดประจำเดือนอะอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดตามธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่โรคแต่ผู้หญิงมากกว่า 80% น่ะจะกังวลเรื่องนี้ไม่ต้องที่ไหนเลย
เอาเป็นว่าในคอมเมนต์พี่ยุ่นฝนนะพี่ยุ่นฝนคะเมนหนูไม่มา1วันค่ะเมนหนูไม่มา2วันค่ะเดือนนี้หนูยังเมนไม่มาเลยค่ะสีประจำเดือนหนูอย่างนั้นอย่างนี้พวกเนี้ยจะเป็นโรคที่แบบว่ากลัวร่างกายตัวเองมีปัญหาแล้วมันจะส่งผลอะไรเดี๋ยวพี่ยุ่นฝนจะบอกให้ฟังนะพี่ยุ่นฝนเกือบจะเลยข้อนี้ไปแล้วนะคะเอาเป็นว่าคนที่กลัวว่าร่างกายตัวเองมีปัญหานะใครที่สนใจเรื่องสีเมนมากเกินไปกินระยะเวลารอบเดือนแบบ1วันก็ยังไม่มา2วันก็ยังไม่มา5วันแล้วยังไม่มาเลยค่ะเพื่อนฝนจะบอกว่าอันเนี้ยไม่ดีนะคะมันทำให้เราเกิดความเครียดและความเครียดเนี่ยก็ยิ่งส่งผลทำให้เมนเราเนี่ยไม่มานะน้องๆเพื่อนฝนอยากจะบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ยไม่ใช่ที่ขูดมะพร้าวนะคะแล้วก็ประจำเดือนเนี่ยไม่ใช่ลูกมะพร้าวนะที่เราจะไปคาดคั้นมันออกมาอยู่ได้เราไม่จำเป็นจะต้องคั้นมันให้ได้ขนาดนั้นนะปล่อยให้รู้สิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติค่ะเดี๋ยวมันก็มาของมันเองถ้าเราดูแลร่างกายเราดีๆนะคะดูแลร่างกายดีๆพี่ฝนจะบอกเลย4ข้อเนี้ยนอนไวๆออกกำลังกายกินอาหารมีประโยชน์ไม่เครียดเท่านี้แหละเมนเราก็จะมาถ้าเราไม่ได้เป็นโรคที่ผิดปกติโรคเลือดจางหรือว่าโรคเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับฮอร์โมนเราไม่จำเป็นต้องกินยาเลยเราแก้แค่4อย่างเนี้ยประจำเดือนเราก็จะมาปกติถามว่าพี่ฝนรู้ได้ยังไงน้องๆถามพี่ฝนเยอะมากเพราะพี่ฝนอ่ะผ่านประสบการณ์การมีเมนไม่มีเมนมาก่อนแล้วพี่ฝนอ่ะก็เคยแบบเมนไม่มา 4-5 เดือนเพราะอะไรพี่ฝนก็ไปศึกษาหาหมอทำให้รู้ว่าการที่เราตัดแป้งมากเกินไปคือไม่กินแป้งเลยอันนั้นมันก็ทำให้เมนเราไม่มาไม่กินไขมันเลยเมนก็ไม่มาลดความอ้วนหนักมากเมนก็ไม่มาหรืออ้วนมากเกินไปเมนก็ไม่มาเครียดเมนก็ไม่มานี่แหละพี่ฝนผ่านประสบการณ์มาหมดแล้วก็เลยมาเล่าให้พวกเราฟังได้นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าระยะเวลาของรอบเดือนอะพี่ฝนเคยบอกว่าให้เรานับจากวันแรกที่เป็นเมนใช่ป่ะนับไป 21-35 วันเราจะได้รอบเดือนของเมนถัดไปแต่ในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าประมาณ 20-40 วันเราจะได้รอบเดือนถัดไปนะคือเรานับจากวันแรกที่เป็นเมนอะนับไป20ถ้า20วันแล้วเมนยังไม่มาลองดูสิว่าครบ40วันน่ะเมนมันจะมาไหมนะถ้าเมนมันไม่มามันก็เกิดจากความเครียดของเรานะคะแต่ถ้าภายในระยะเวลา40วันน่ะยังไงเมนมันก็ต้องมาเนาะแล้วส่วนใครที่เมนมา2ครั้งต่อเดือนนะคะพี่ยุ่นฝนเคยบอกว่าอันนี้ก็คือปกติใช่ป่ะแต่เราอะจะไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกเดือนนะบางทีเราก็เดือนนี้เมนมา2ครั้งต่อเดือนอันนี้คือปกติแต่ถ้าใครที่มันต้องนับแบบนี้นะน้องๆใครที่เมนมา2ครั้งต่อเดือนปกติคือยังไงคือถ้าเกิดว่าเรามาวันที่1ใช่ไหมสมมุติว่าเรามาวันที่1ตุลาแล้วก็วันที่27ตุลามาอีกรอบอันนี้คือปกติไม่ได้เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเรามาวันที่1แล้วก็วันที่18 19มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันคือเร็วไปนิดนึงนะถ้ามาอย่างเงี้ยทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอ่ะอันนี้อาจจะทำให้เราอ่ะเสี่ยงเป็นโรคเลือดจางได้นะคะแต่ถ้านานๆทีอ่ะไม่เป็นอะไรนะพี่ฝนก็จะบอกเราตลอดเวลานะว่าเราอย่าไปเครียดยิ่งเครียดร่างกายเรายิ่งแย่แล้วมะเร็งปากมดลูกเกิดจากอะไรนะคะคำถามเมื่อกี้มะเร็งปากมดลูกเนี่ยเกิดจากหนึ่งมีอะไรกับผู้ชายเร็วตั้งแต่เด็กอายุ 16-17 บางคนเดี๋ยวนี้ไม่ต้อง 16-17 หรอกยังไม่เป็นเมนเลย9ขวบ10ขวบที่พี่ฝนตอบอินบ็อกซ์เนี่ยก็มีอะไรกับผู้ชายแล้วนะคะมีอะไรกับผู้ชายเร็วเกินไปใช้งานมดลูกหนักนั่นแหละอันนี้ก็จะทำให้เราเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกนะมีอะไรกับผู้ชายโดยที่ไม่ใส่ถุงยางของผู้ชายสกปรกนอกจากจะทำให้เราเป็นตกข่าวแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเป็นมะเร็งปากมดลูกด้วยแล้วก็มีลูกเยอะเกินไปนะผู้ชายสูบบุหรี่ต่อให้ผู้ชายไม่สูบบุหรี่หรือเราอยู่ใกล้คนสูบบุหรี่อะค่ะใครก็ได้ที่เป็นผู้หญิงหรือคนในบ้านหรือใครก็แล้วแต่ที่สูบบุหรี่แล้วเราไปอยู่ใกล้ไปนั่งดมอันนี้ก็ทำให้เราเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกนะแต่ส่วนใครจะเป็นมะเร็งเต้านมอันนี้ยังหาสาเหตุไม่ได้นะคะว่ามะเร็งเต้านมเกิดจากอะไรนะแต่มะเร็งปากมดลูกก็เกิดจากปัจจัยประมาณ4ข้อนี้นะคะนะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนฝนได้เลยนะคะพี่ฝนฝนเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนพี่ฝนฝนไลฟ์สดตอบคำถามที่ช่อง YouTube 2ฝนฝนตอน 20:00 ถึง 20:30 และก็ไปต่อที่ TikTok 2ฝนฝน2ตอน 20:30 ถึง 20:30 ค่ะส่วนใครที่อยากโทรคุยปรึกษาปัญหาแบบส่วนตัวก็แอดไลน์หาพี่ฝนฝนได้เลยนะที่ไลน์@2ฝนฝนอันนี้เป็นการคุยส่วนตัวแบบเสียตังค์นะคะหรือว่าใครจะเข้าไปส่งเรื่องราวของตัวเองให้พี่ฝนฝนมาไลฟ์สดตอบคำถามไว้ก็ได้ค่ะพี่ฝนฝนก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ